นิทอย่าติดหมีแฮชแท็กเด็ดที่ดังกระฉ่อนไปทั่วบ้านทั่วเมืองหลังนางเอกดินลูกสาวแบ๊วแพทริเซียกู๊ดออกมาให้สัมภาษณ์กรณีปิดฉากรักกับ3ปีกับทายาทเซนทอนพีทพัชระด้วยเหตุผลส่วนตัวพยายามปรับจูนแล้วแต่ก็ไปไม่รอดโดยเจ้าตัวยืนยันยังไม่มีความสัมพันธ์เกินเลยกับทายาทธุรกิจหมื่นล้านโน้ตวิเศษอย่างแน่นอนพร้อมให้เหตุผลแคปชั่นรูปหมีของตนและโน้ตว่าแค่แซวกันเล่นเฉยถามว่ารู้ไหมมันก็มีอะฮะคร่าวๆแต่คือเราก็ไม่ได้แบบเลยมานั่งแบบนั่นนี่มากระหว่างหนูกับพี่โน้ตหนูเพิ่งได้เจอพี่เขาที่งานเราก็เลยได้รู้จักกันเพราะว่าก่อนอันนี้หนูก็ไม่เคยเจอพี่เขามาก่อนค่ะค่ะก็ณตอนนี้นะคะไม่ได้สนิทอะไรกันคืออยู่ในฐานะคนรู้จักกันจริงๆค่ะคือหมีโอเคค่ะก็อาจจะมีการแซวกันจริงๆในฐานะเพื่อนแล้วโอเคค่ะหนูรู้ตัวว่าตรงนี้ทำมันอาจจะไม่เหมาะสมแต่ว่ามันยังไม่ได้มีอะไรเกินเลยความหวานยังดีไม่มีตกต้องยกให้คู่รัก NY ณเดชน์ยาย่าเพราะไม่ใช่แค่แฟนคลับที่รอลุ้นอยากให้มีข่าวดีคุณพ่อสุทธิเกียรติคุณพ่อของหนุ่มป๊อกภัสรกรยังออกปากถามเมื่อไหร่คู่นี้จะแต่งงานสักทีแล้วเรื่องนี้กำหนดไม่ได้หรอกครับผมครับเดี๋ยวถึงเวลาก็คงเป็นเวลาของเราอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวคงไว้เพราะว่าจริงๆผมก็อยากแบบอยากเค้าเรียกว่าอยากเก็บไว้เป็นแบบเค้าเรียกส่วนตัวด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยครับผมมันอีกนานพี่